สวัสดีค่ะหมวกตกปลานะคะหมวกทีมค่ะชุดกีฬาสนามสุขนะคะวันนี้ค่ะมารีวิวงานหมวกทีมนะคะสำหรับวันนี้นะคะมี2ใบค่ะแต่2ใบนี้มีความพิเศษที่แตกต่างกันนะคะนี่ค่ะนั่นก็คือสีของตาข่ายด้านหลังนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยค่ะนี่นะคะหน้าหมวกค่ะจะเป็นสีลายพรางเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีงานคิมลายนะคะตรงนี้ค่ะชื่อว่าคุณอ๊อฟวังอิผุยนะคะน่าจะอ่านถูกนะแต่ให้ดูลวดลายนะคะที่เราทำให้ค่ะไม่เหมือนกันจะไล่ตั้งแต่อย่างใบนี้นะคะถ้าใบซ้ายมือเนี่ยนะคะจะไล่โทนสีเป็นสีเหลืองส้มแดงชมพูเข้มแล้วก็มาถึงโทนน้ำเงินเข้มนั่นเองนะคะไล่จากเหลืองมาน้ำเงินแต่สำหรับฝั่งนี้นะคะจะไล่จากน้ำเงินมาเหลืองนั่นเองค่ะก็เป็นดีไซน์นะคะที่ทำให้ลูกค้าพิเศษค่ะเผื่อไว้จะใส่หมวกคู่หมวกทีมหมวกกิจกรรมใส่กับแฟนอะไรแบบนี้นะคะแล้วความพิเศษของหมวกนะคะมี2แบบนะคะแบบแรกก็คือ เรียกว่าตรงนี้เป็นตาข่ายนะคะตาข่ายจะเป็นสีดำนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีตัวแป๊กตรงนี้ที่สามารถปรับระดับศีรษะนะคะก็จะเป็นสีดำเช่นกันแต่สำหรับอีกใบนึงนะคะจะเป็นลายพรางเลยค่ะเป็นสีลายพรางนะคะจะมีทั้งเขียวแดงดำส้มอะไรประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเป็นตาข่ายเหมือนกันแต่แป๊กข้างหลังนะคะก็จะเป็นสีเขียวลายพรางนะคะอยู่ที่ลูกค้าชอบนะคะว่าชอบสีแบบไหนนะคะใส่แล้วเข้าชุดกับเสื้อตกปลาแบบไหนนะคะก็สามารถสั่งได้ค่ะนี่ค่ะหมวกลายพรางสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคุณอ๊อฟวังอิปุ๋ยนะคะที่สั่งงานหมวกเข้ามาโลโก้ตรงนี้นะคะที่เห็นชัดๆตรงนี้จริงๆตรงเนี้ยคือโลโก้ของ I Love Fishing ของเรานั่นเองของพูลสปอร์ตเรานั่นเองนะคะแต่ลูกค้าขอแก้คำค่ะขอแก้เป็นว่าเอาตรงเนี้ยค่ะเดิมจะเป็นแบบนี้นะคะ I Love Fishing แบบนี้นะคะแล้วก็ลูกค้าขอแก้เป็นชื่อทีมของตัวเองนะคะก็เป็นชื่อของคุณอ๊อฟนั่นเองที่สั่งงานหมวกเราเข้ามาจากในเพจของหมวกทีมหมวกตกปลานั่นเองนะคะสำหรับใครที่อยากได้หมวกสวยๆนะคะก็สามารถสั่งได้ค่ะรวมไปถึงงานโลโก้งานแบบงานพิมพ์รวมไปถึงข้อความนะคะอยากได้แบบไหนก็สามารถสั่งกันมาได้นั่นเองนะคะหรือโทรมาคุยกันก่อนก็ได้ค่ะอินบ็อกซ์มาสอบถามก็ได้ค่ะที่081318 0030นะคะนี่ตรงนี้ก็มีเบอร์อยู่นะคะเห็นชัดมากเลยหรือแอดไลน์มาคุยกันนะคะที่ @poolsport ค่ะใส่แอดกันนะคะ POOLPOOL ค่ะ SPORT Sport @poolsport นะคะก็มาคุยมาสอบถามก่อนได้ค่ะว่าอยากได้หมวกกี่ใบมีสีนี้ไหมชอบสีอะไรอยากให้แก้ไขข้อความอะไรแบบนี้ค่ะก็ทำได้หมดเลยเดี๋ยววันนี้ค่ะเราก็จะส่งให้เลยนะคะเพราะว่าลูกค้าสั่งงานมาน่าจะ2วันค่ะแล้วก็เราพิมพ์งานปุ๊บแล้วก็เตรียมจะส่งได้เลยค่ะสวยทั้ง2สีเลยค่ะนี่ให้ดูนะคะทั้งดำก็สวยลายพรางจริงๆก็สวยนะคะสวยหมดเลยอยู่ที่ลูกค้าชอบค่ะแล้วก็ความคมชัดของงานพิมพ์นะคะก็คือเหมือนกันมาตรฐานเดียวกันนั่นเองนะคะทำพร้อมกันเลยค่ะงานพิมพ์นะคะก็ชอบแบบไหนมาคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปทำเพิ่มอีก1ใบนะคะอีก1ใบสำหรับวันนี้ก็จะเป็นหมวกนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูที่กำลังจะทำนะคะจะเป็นหมวกสีแดงปีกหมวกสีดำนั่นเองนะคะเดี๋ยวไว้อัดคลิปมาฝากกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณคุณอ๊อฟมากๆนะคะสวัสดีค่ะ